สวัสดีค่ะเข้ารายการแล้วเหรออ้าวคุณสวัสดีครับนี่9โมงครึ่งแล้วนี่มัวแต่ทานอะไรนี่ไม่ตรงเวลาเลยมานี่มาขอทานด้วย เดี๋ยวคุณต้องบอกว่าพักไว้ก่อนพักใจคุณผู้ชมก่อนแหมนะคะครับคุณผู้ชมค่ะ9โมงครึ่งแบบนี้เปิดมาดูคัมภีร์วิถีรวยกันดีกว่าค่ะและเช้าๆแบบนี้คุณก็เอาขนมอะไรเนี่ยมาให้ดีฉันเห็นเนี่ยนี่คุณผู้ชมฮะเคยเห็นหน้าเห็นตาไหมฮะกับขนมนี้ดิฉันเคยเห็นในร้านสะดวกซื้อครับเขาจะมีหลายสีหลายแบบมากใช่แล้วนะครับอย่างผมทานนี่เป็นรสคาราเมลน้ำผึ้งครับอร่อยจนหยุดไม่อยู่ตามคอนเซ็ปต์เขาจริงๆนะครับและวันนี้คัมภีร์วิถีรวยเราจะพามาเจาะลึกธุรกิจนี้ไป คุยกับเจ้าของกันจากเด็กแว้นสู่อาณาจักรธุรกิจร้อยล้านเขาทำได้ยังไงนะคะตัวจริงเสียงจริงเจ้าของเนี่ยนะคะมาพูดคุยกับเราในรายการเลยปกตินะคะเคยเห็นในร้านสะดวกซื้อแล้วก็จะเป็นขนมที่เด็กๆ เนี่ยจะชอบมากเพราะว่าส่วนหนึ่งคือมันทานง่ายนะคะครเราเป็นเจ้าของตัวจริงเลยใช่ครับโอ้โหยังเด็กอยู่เลยอะ่ะครับครับนะะดูเด็กมากครับนะะจนตอนนี้คริสปี้คอร์นเนี่ยมีทั้งหมดสินค้ากี่ชนิดแล้วฮะจริงๆมีทั้งหมดประมาณ15ชนิดครับแล้วก็ที่มีขายอยู่ในสะดวกซื้อตอนนี้ลงอยู่3ชนิดครับ3ชนิดก็คือ3ชนิดที่เราเอามาให้ดูเลยนะมีรสอะไรบ้างครับผมก็จะมีอันนี้เป็นรสคาราเมลครับอันนี้รสคาราเมลน้ำผึ้งแล้วก็รสช็อกโกแลตครับโอ้โหนะครับราคาขายซองนึงเท่าไหร่ซอง20บาทครับซอง20บาทโอ้ก็หาซื้อทานง่ายใช่ครับใช่นะคะแล้วก็มีหลายรสชาติก็เหมาะสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบหลากหลายแบบนะคะแต่เชื่อเลยว่าชีวิตของคุณแบงค์กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ที่เป็นผลงานของเขาเนี่ยไม่ธรรมดานะผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันนะคะหนุ่มคนนี้ชีวิตเขาต้องบอกว่าสร้างเป็นนิยายได้เรื่องนึงเลยนะ ใช่ไหมครับคุณแบงค์ก่อนหน้านั้นคุณแบงค์เคยบอกว่าเป็นเด็กแว้นมาก่อนอันนี้จริงไหมจริงครับเด็กแว้นยังไงอ่ะคือหมายถึงแบบซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับแข่งกับเพื่อนเงี้ยเหรอมอเตอร์ไซค์ผมนี้คือแฮนด์นี้จะแบบหมอบลงอย่างนี้ครับพี่แล้วก็ ดึงลงไว้ข้างล่างแล้วก็ปาดบอกด้วยครับเวลาสาวนั่งมันจะไหลลงมากองนี่แบบนั้นเลยแล้วก็รถเอาไปทำสีเป็นลายสายไฟสายฟ้าเนี่ยครับแล้วก็เหมือนเคยเห็นข่าวไหมครับที่เขาขับรถกันเป็นร้อยคันผมอยู่ในนั้นเลยครับเมื่อก่อนอายุสักเท่าไหร่คะตอนนั้นก็ประมาณม.2 ม.3ก็เริ่มขับรถทั่วไปแล้วครับครับพอเริ่มมีใบขับขี่ก็เริ่มลองแล้วเริ่มอยากรู้อยากมีเพื่อนใช่ครับแล้วก็ทำได้หยุดสักพักนึงก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วเราก็เลยหยุดเลยไหมคะตอนนั้นคือจริงๆมันก็ลามมาถึงมหาลัยครับก็จริงๆก็ยังใช้ชีวิตอยู่เพราะว่าคือเราเป็นเด็กโรงเรียนชายเป็นเด็กที่โรงเรียนชายล้วนเนี่ยก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับตีรันฟันแทงเป็นธรรมชาติของเด็กผู้ชายอยู่แล้วครับเราก็เลยต้องเป็นอย่างนั้นไปจนจบแล้วพอมามหาลัยครับก็สักประมาณปีหนึ่งเนี่ยเราก็ดันเรียนลงเรียนมหาลัยที่เป็นมหาลัยบ้านเกิดก็ทำให้เรามียังมีพรรคพวกมีเพื่อนมีอะไรแล้วทำให้เด็กต่างจังหวัดที่เขาเข้ามาเรียนเขาก็เอาเราเป็นเจ้าถิ่นประมาณว่าเราเป็นเจ้าถิ่น ประมาณนั้น ก็เลยยังตีรันฟันแทงกันไปอยู่สักประมาณปีหนึ่งปีสองครับแต่พอประมาณปีสองเนี่ยผมก็ไปเจอเหตุการณ์ที่แบบมันทำให้ผมรู้สึกว่าไอ้ที่เราเดินเนี่ยมันไม่ใช่ทางแล้วค่ะ คือผมก็เกือบโดนฝั่งที่ไม่ชอบเราเนี่ยประมาณเขาอยู่กันเป็น10เลยครับน่าจะเกือบ20ด้วยครับครับซึ่งวันนั้นผมไปเที่ยวสถานบันเทิงแล้วไม่รู้ว่าเขามาเราก็ไปกัน3คนนะครับครับคือเหตุการณ์นั้นยอมรับเลยว่าผมกลัวมากครับสั่นทั้งตัวเลยแล้วก็ด้วยความที่เรายังเป็นวัยรุ่นยังเป็นเด็กครับเงินที่เราจะซื้อเครื่องดื่มกินมันก็แพงครับมันก็แพงเราก็ต้องยอมสละครับเพราะว่าไม่งั้นเราก็อาจจะเอาชีวิตไม่รอดจากตรงนั้นมาได้นะคะถอนตัวออกจากวงการก็เลยตัดสินใจว่ามันทำอะไรอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ทางแล้วนะมันไม่ใช่เรื่องของเราด้วยครับเรื่องของคนอื่นทั้งนั้นเลยเราก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าแล้วก็เลิกเป็นพอหลังจากที่ผมเริ่มใช่ไหมครับผมก็เริ่มทำกิจกรรมให้กับมหาลัยเพราะว่าเปลี่ยนแนวคิดละใช่คือผมเป็นเด็ก alert เป็นเด็กที่แบบอยู่นิ่งไม่ได้ก็ตอนนั้นก็มีเล่นเกมมีเงินไม่ใช้ไม่พอคือพ่อผมเลี้ยงให้เราเป็นคนจนนะ คือเขาจะให้เงินน้อยหรือพอดีหรือไม่พอใช้เพื่อให้ฝึกให้เราหาทั้งที่เขาสามารถให้เหมือนคนอื่นได้อะไรเงี้ยครับแล้วผมก็ต้องมาเขียนเว็บไซต์หารายได้ตอนนั้นจริงๆผมติดเกม
ผมจะติดเกมเป็นหนักมากผมเล่นเกมแล้วเกมมันไม่ได้อย่างใจผมอันนี้ช่วงปี3ช่วงจริงๆเริ่มติดเกมแต่มัธยมปลายแล้วครับแต่พอมามหาลัยเวลาว่างมากขึ้นก็เริ่มอยากให้เกมมันเป็นอย่างที่เราเป็นครับเราก็เลยไปศึกษาการเขียนโปรแกรมแล้วเราก็สร้างเกมขึ้นมาเองซึ่งตอนนั้นเราเรียนเกี่ยวกับด้านเขียนโปรแกรมเลยไหมหรือเรียนทางสายนี้เลยไหมไม่ใช่ครับไม่เลยคือจริงๆผมก็อยากเรียนด้านคอมคือผมเป็นคนเล่นเกมแล้วมันทำให้เราเก่งคอมโดยอัตโนมัตินะครับแล้วพ่อไม่ยอมให้เรียนครับเพราะว่าคุณพ่อเป็นไฟฟ้าเขาก็อยากให้ลูกไปเป็นไฟฟ้าเหมือนเขาเขาก็เลยล่อผมด้วยการที่บอกว่าถ้าเองเรียนไฟฟ้านะเองเรียนวิศวะไฟฟ้านะเองเรียนจบค่าซื้อรถให้เองคันนึงเลยสมัยนั้นเรามอเตอร์ไซค์เราก็หรูแล้วว่าเราได้รถยนต์เราก็อยากได้ก็เลยหลวมตัวเรียนคณะวิศวะไปแต่ว่าระหว่างเรียนผมก็ศึกษาในสิ่งที่เราชอบไปด้วยคือเราก็เล่นเกมเราก็อยากให้เกมอย่างเราเราก็เขียนโปรแกรมเรียกได้ว่าติดเกมจนหาตังค์ได้อ่ะพี่เรื่องราวพี่ท็อปเขาติดเกมจนสำเร็จใช่ไหมฮะครับผมก็แนวเดียวกันครับแต่อย่างของพี่ท็อปเนี่ยเขาเรียนรู้การค้าขายในเกม อย่างผมก็มีชีวิตในเกมเหมือนกันผมก็เล่นเกมเราก็แบบเป็นหัวหน้าถ้าคนเล่นเกมจะเข้าใจหัวหน้ากิลด์หัวหน้าคือพูดง่ายๆคือเป็นหัวหน้าตลอดอ่ะตั้งแต่เด็กจนโตครับเราก็เลยพยายามที่จะเขาเรียกว่าเรามันก็มีทักษะความเป็นผู้นำมันก็เลยอาจจะเป็นสกิลที่ทำให้ผมสามารถประกอบกิจการได้เป็นหัวหน้ากิลต้องไปตีกิลนู้นกิลนี้ใช่ใช่ไปเก็บต้องเก็บแต้มเก็บไอเทมอย่างงี้ใช่ไหมใช่แล้วมันต้องบริหารจัดการคนในทีมไงใช่ครับอ๋อเราได้ทักษะตรงนั้นมาใช่ครับแล้วที่บอกว่าไปเขียนโปรแกรมเพื่อหาตังค์เข้ามากับเราเนี่ยคือช่วงนั้นก็เป็นช่วงติดเกมด้วยคือเขียนเกมตังมันไม่พอใช่พี่แล้วเกมมันมีรายเดือนด้วยแล้วบวกกับเราเที่ยวก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ครับและอย่างนึงคือผมจะมีนโยบายแบบคืออยากนอนห้องแอร์แต่พ่อให้ตังมานอนในห้องพัดลมครับเราก็ต้องหาเงินเพิ่มผมก็เลยเขียนเว็บไซต์ค่ะอ๋อเป็นเขียนเว็บไซต์ขายใช่ก็เริ่มจากเว็บละ 2,000 ครับแล้วก็ตอนประมาณปี4นี่ได้เว็บละ 20,000 โลก็หาตังแต่เด็กแต่ว่าระหว่างนั้นเราก็เรียนหนังสือไปด้วยเรียนครับเรียนครับปี4มันเรียนน้อยผมก็เลยเริ่มทะยานออกมากรุงเทพมาขายเว็บตามกรุงเทพมันก็เลยเริ่มแพงเรียนเก่งเลยไหมตอนนั้นโอ้ปี1ได้ 1.9 พี่ค่ะไม่น่าจะจบครับก็คิดว่าคือยังไงน่าจะอยู่เป็นรุ่นพี่อีก 2-3 ปีน่าจะมีเปอร์มีดรอปบ้างแต่ว่าพอหลังจากปี1มาใช่มั้ยครับก็เริ่มรู้สึกว่าไม่ไหวละกลัวไม่จบครับพอกลัวไม่จบเราก็เลยตัดสินใจอ่านหนังสือเป็นบ้าเป็นหลังครับก็พยายามเรียนก็ได้จบมาอยู่ 2.10 ครับตอนปีโอเคได้อยู่นะก็จบนะจบแต่สุดท้ายพอจบปุ๊บตอนนั้นเห็นว่าเขียนเว็บไซต์มันก็ไปได้ดีรายได้มันก็เข้ามานะนะฮะตอนนั้นตัดสินใจว่าโอเคจะเอาดีด้านเว็บไซต์เลยไหมไม่ครับไม่ที่จริงผมมาฝึกงานก่อนแล้วมาฝึกงานมันเราเรียนวิศวะนะครับมันก็ต้องฝึกงานที่มันเป็นวิศวะผมก็เลยมาเดินหางานทำที่แถวอ่อนนุชแถวประเวศครับตอนนั้นขึ้นรถไฟฟ้าครั้งแรกแถวๆน่าจะเป็นสถานีกรุงธนนะครับแล้วเราเป็นเด็กบ้านนอกพี่ลองคิดถึงผมเป็นเด็กแว้นผมยาวๆถึงตรงเนี้ยผมจะขนาดนี้เฮฟวี่เลยยาวนะใช่แล้วก็กางเกงยีนเนี่ยมันจะไม่ใช่เดฟจะไม่ใช่กระบอกมันจะเป็นกว้างๆแบบดีวายทันแต่ใส่รองเท้าแตะและเหยียบกางเกงมันก็จะขาดกางเกงก็จะเป็นแบบตีมผู้ชายไม่ซักสัก6เดือนมันก็จะเหม็นๆมีคลาสสิกมากเลยแล้วแบบเราก็ยุคนั้นมันเชื่ออย่างนั้นนะครับแล้วเราก็ขึ้นรถไฟฟ้ามากับเพื่อนไปหางานทำแต่ผู้หญิงรถไฟฟ้าเขาแหวกหนีผมหมดเลยแหวกหนีผมเลยผมก็แบบแล้วเพื่อนผมก็ยืนขำผมแล้วก็บอกว่าแบบคือตัวมันน่ารังเกียจขนาดนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นผมก็ยังไม่คิดมากครับก็ไปเดินหางานทำก่อนเสร็จแล้วก็ตอนหลังมาได้ทำที่รถไฟฟ้าใต้ดินเป็นเด็กฝึกงาน MRT อันนี้เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตผมเลยที่ทำให้ผมอยากประสบความสำเร็จในชีวิตคือด้วยความที่เราก็เป็นเด็กบ้านนอกเนาะเป็นเด็กต่างจังหวัดเข้ามาในกรุงเทพเราก็ไม่ค่อยดูไลฟ์สไตล์เขาหรอกเราก็ผมก็ใช้ชีวิตผมปกติครับก็มาฝึกงานอยู่ที่กรุงเทพแล้วเจ้านายชอบผมมากเพราะว่าผมเป็นอย่างที่บอกผมคนอเลิร์ทคือถ้าเป็นเด็กฝึกงานเนี่ยเขาคงจะนั่งรอให้เราสั่ง
ผมไม่เลยผมอยู่ว่างไม่ได้ผมงุนงิดใช่อยู่ไม่นิ่งผมก็เสนอเลยครับอย่างเขียนแบบรถไฟฟ้าเขาประชุมกันบอกว่าเนี่ยเขียนแบบรถไฟฟ้าจะเอาไงใครจะเขียนผมยกมือเลยเด็กฝึกงานยกมือผมขอเขียนเองครับ3วันผมเขียนเสร็จหมดเลยพี่เขาก็มานั่งด่าผมบอกเขียนเป็นเดือนมาเขียน3วันแล้วเป็นเด็กฝึกงานด้วยใช่ครับสุดท้ายผมก็เลยเขียนให้พี่เขาด้วยเลยจะได้เสร็จเร็วๆเจ้านายก็เลยชอบมากก็เลยพาไปเที่ยวที่ RCA ครับพาไปเที่ยวพาไปฉลองพาไปรับเด็กฝึกงานอ๋อเหมือนกับเด็กฝึกงานเข้ามาแล้วก็มีลงเลี้ยงมีเลี้ยงครับมีเลี้ยงแล้วก็บอกอยากเห็นแสงสีกรุงเทพไหมเราก็แบบเด็กมันนอกยากผมก็ไปเลยก็เหมือนเดิมครับผมยาวเสื้อนี้ไม่รู้เราไม่รู้คนกรุงเทพเขาชอบใส่เสื้อเชิ้ตกันเนี้ยบเซ็ตผมมาเลยผมแว้นแล้วก็เสื้อก็เป็นแบบเสื้อเด็กแว้นนะครับกางเกงขาดสเต็ปเดิมรองเท้าแตะกาดไม่ให้เข้ากาดไม่ให้เข้าด้วยกาดไม่ให้เข้าขอดูกระเป๋าตังค์ผมด้วยแล้วผมไม่มีตังค์ด้วยผมมีอยู่ร้อยเดียวตอนนั้นคือเขาขอดูกระเป๋าตังค์ด้วยเขาเช็คไม่เขาจะตรวจไงเขาจะตรวจว่าผ่านตม.มาได้ยังไงเขาเช็คเงินในกระเป๋าตังค์ด้วยนะคุณผู้ชมมันมีป้ายครับตรงนั้นมันจะมีป้ายอยู่ห้ามแต่งตัวไม่สุภาพห้ามใส่ขาสั้นห้ามใส่รองเท้าแตะคือผมก็อยู่ในแก๊ปนั้นอ๋อเขาก็เลยขอเช็คดูหน่อยใช่เรารู้สึกไงเวลาที่เวลาเราไปไหนเอ๊ะทำไมรู้สึกเหมือนเป็นคนผิดปกติกว่าคนอื่นๆตอนนั้นยังไม่อายยังไม่อายครับหน้าด้านๆหน่อยๆคือมันยังไม่เข้าใจยุคนั้นมันเป็นยุค F4 กำลังมาแรงไอ้เราก็เพลงเกาหลีมันคือเกาหลีอ๋อโอเคยุคนั้นผมรักไซเหมือนกันเราลืมดูหนังหน้าตัวเราไปนิดนึงก็เลยเป็นข้อผิดพลาดพี่กาดทุกวันนี้เขาก็ยังอยู่ครับเขาเรียกผมอิ่มอร่อยมากแล้วเวลาไปเที่ยวที่นั่นเขาดูคลิปแล้วเขาอ๋อผมนี่แหละที่เป็นคนไม่ให้มันเข้าอะไรสุดท้ายก็ได้เข้าไปเที่ยวได้ข่าวแล้วก็นี่คือจุดเปลี่ยนของชีวิตครับครับนั่นคือผมไปดื่มสุราของเจ้านายหมดครับตั้งแต่ห้าทุ่มตั้งแต่ห้าทุ่มคือปกติเวลาเขาจะกึ่มๆกันหลังเที่ยงคืนไปเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วพี่แล้วผมไม่รู้ว่าเหล้ามันแพงขนาดนั้นอ่ะผมเด็กบ้านนอกครับผมบ้านนอก200นี่ก็ได้แล้วมากรุงเทพมัน 2,000 3,000 เจ้านายโกรธมากครับโกรธแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยห้าทุ่มเองนะเนี่ยรู้ไหมว่ามันแพงแค่ไหนโดนด่ายับเขาจะบอกอยากให้เปิดอีกกรมไหมถ้าอยากให้เปิดอีกกรมไปขอเบอร์ผู้หญิงให้มาอ๋อจะชาเลนจ์ครับให้เราไปขอเบอร์ผู้หญิงตอนนั้นมือถือผมเป็นมือถือจีนแบบจีมก๊อปนะครับจีมก๊อปเครื่องละ 2,000 คือยุคบีบีสั่งซื้อบีบีไม่มีแล้วพี่คิดว่าผู้หญิงคนไหนมันจะให้เบอร์ผมไว้ล่ะครับแต่สุดท้ายคือขอไม่ได้เลยสักคนอย่างเงี้ยหรอคนแรกทำมืออย่างเงี้ยคนที่2มีห้อยบีบีอยู่ที่คอบอกไม่มีเบอร์ทำมาก๊อตหรือไงครับที่ห้อยอยู่ส่วนคนที่3คือคนที่ทำให้ผมคิดอยากจะประสบความสำเร็จครับแต่ผมก็เลยออกมาที่ลานจอดรถครับลานจอดรถมันเงียบมากครับจะไม่มีเสียงละแล้วก็ผมเห็นผู้หญิงคนนึงกำลังนั่งอ้วกอยู่ครับผมคิดในใจคนนี้ได้แน่เขาเมาคนนี้จะไปดูเรื่องคนนี้ต้องได้คนนี้ต้องได้ผมก็เลยเดินเข้าไปขอเบอร์เขาค่ะสุดท้ายก็ได้กลับมาโดนด่ากลับมาโดนด่ากลับมาด้วยเขาบอกว่ากลับไปดูนมแม่ไปเด็กแว้นๆอย่างน้องคู่ควรกับเด็กสกอยดีกว่าโอ้โหได้ยินคำนี้จากผู้หญิงตอนนั้นจริงๆผมน่าจะคิดได้ว่าคนเมาน่าจะกล้าด่าโดยไม่ใช้สติคิด ผมคิดข้อนี้ไม่ได้ครับ คือตอนที่โดนด่าเนี่ยมีพี่ๆที่ฝึกงานเขาเรียงยืนกันอยู่แล้วเขาได้ยินเนี่ยครับเพราะมันเงียบแล้วเขาก็ยืนขำผมกันผมก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นตัวประหลาดแล้วผมก็เลยบอกกับตัวเองว่าแบบอันนี้ขอพูดคำใหญ่เนี่ยกูจะต้องรวยให้ได้กูจะต้องรวยให้ได้แล้วคือผมมันเหมือนกับเราได้รับค่านิยมมาว่าการรวยเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้คนอื่นเขาเชื่อถือตอนนั้นผมบอกกับตัวเองเลยว่าต่อให้กูเนี่ยเกณฑ์ขนาดนี้ทุกคนจะต้องจ้าง 25,000 อัพครับคือยังไม่ได้คิดถึงทำกิจการเจ้านายก็รับต่อผมเลยในเงินเดือน 25,000 ครับทั้งที่เกรด 2.10 ผมไม่เคยเดินหางานทำเลยครับคือเจ้านายเขาเห็นว่าเราทำงานได้แล้วสุดท้ายรับเข้ามาทำงานเราเข้ามาทำงานที่รถไฟฟ้าใต้ดินใช่ไหมฮะแล้วตอนทำงานปุ๊บเป็นมายังไงทำไมถึงออกมาทำกิจการส่วนตัวคือด้วยความเป็นเด็กกันเลยครับจริงๆโปรเจกต์ที่ทำอยู่มันต้องใช้เวลาประมาณปีครึ่งผมทำเอง8เดือนเสร็จทางผู้ใหญ่ของรถไฟฟ้าเขาก็แบบเด็กคนนี้ทำไมเก่งจังเพิ่งจะจบใหม่เองจะอะไรเนี่ยโหบริหารงานได้จนโปรเจกต์เสร็จก่อนครึ่งนึงเลยครับเขาก็เลยชอบมากแล้วเขาก็ตบหลังผมบอกว่าอนาคตเองเป็นเจ้าของบริษัทแน่เลยผมก็เลยบ้าจี้ครับครับแล้ว
ตอนนั้นเลยเขาตบหลังปุ๊บเราตัดสินใจลาออกเลยเหรอก็เดินไปคุยกับเจ้านายครับทำด้วยกันไหมเดี๋ยวผมลาออกกันนะรอไปชวนเจ้านายให้ออกอีกใช่เจ้านายก็บอกคนละ200,000ตอนนั้นยังเป็นเด็กครับ200,000คิดว่าเยอะ200,000นี้หายใจลดทีเดียวเกลี้ยงเลยถ้าทำกิจการก็ตกลงกันสุดท้ายเจ้านายไม่พร้อมครับแต่ผมลาออกไปแล้วอ่ะกะว่าจะออกมาด้วยกันท้ายก็พี่จำที่ผมเล่าให้ฟังว่าพ่อจ้างผมเรียนเรื่องรถไหมครับพ่อไม่มีตังค์ขอเอารถเป็นเงินไปบอกคุณพ่อพ่อพาไปดูหมอดูพ่อเป็นคนไม่เชื่อหมอดูครับพ่อพาไปดูหมอดูให้หมอดูบอกว่าอย่าทำมึงเจ๊งแน่นอนหมอดูดันพูดว่าหูไอ้นี่25รวยแน่นอนหมอดูยุช่วยหมอดูดันยุช่วยอีกพ่อเลยแบบหาข้ออ้างไม่ได้เลยก็ต้องเสียรถให้ผมคันนึงก็เลยได้เงินมาจากรถไปเป็นเงินเป็นเงินค่ะได้มาเท่าไหร่คะตอนนั้น1ล้านครับ1ล้านบาทคือ Civic มันประมาณ 700,000 800,000 นะครับพ่อบอกว่าวันนี้ลูกไม่ได้เอารถไปลดเงินแต่ลูกเอาเงินไปเพิ่มพ่อก็เลยให้1ล้านจริงๆเขาก็ไม่ได้มีเงินเก็บมากเพราะว่าเขาก็เก็บทั้งชีวิตเขาแล้วล่ะครับครับเขาก็ยอมมาเทอะไรผมเลยไม่ถึงเดือนหมดครับเอาไปทำอะไรตอนนั้นก็เริ่มทำร้านนะครับก็เหมือนผมว่าคนที่เป็น SME ทุกคนเนี่ยชอบเอาความฝันลงไปในกิจการมากเกินไปผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นคือร้านฉันต้องสวยทุกอย่างต้องพร้อมอะไรอย่างเงี้ยคือผมขายกล้องวงจรปิดมันจะต้องสวยด้วยเหรอสุดท้ายมันก็พังท้ายก็ต้องไปเดินหาเหมือนหนังเรื่องที่ตอบอะครับที่เดินหาธนาคารธนาคารก็ไม่ให้กู้เราไปถามแบงค์ด้วยไปครับแต่มีแบงค์แบงค์นึงบอกว่าเขาก็ถามว่ามีอะไรบ้างพ่อทำงานอะไรแม่ทำงานอะไรครับมีบ้านไหมก็ผมก็บอกว่ามีครับบ้านพ่อเท่านั้นแหละพ่อซวยเลยบ้านเข้าธนาคารครับแล้วคุณพ่อช่วยไหมตอนนั้นก็พ่อก็ให้บ้านเข้าธนาคารไปอีกหลังนึงครับก็ถล่มลงไป2ล้านแล้วโอ้โหจากของเดิมที่เรายังเคลมไม่ได้นะตอนนี้ก็ต้องกลับมาพึ่งคุณพ่ออีกใช่3เดือนน้ำท่วมกรุงเทพครับ3เดือนน้ำท่วมกรุงเทพโอ้โหนี่ก็วิกฤตกลับเข้ามาหาเราอีกผมขายอะไรไม่ได้เลยครับขายอะไรไม่ได้เลยแล้วตอนนั้นเราแก้ปัญหายังไงผมได้ดูทอล์คโชว์ของคุณตันเขาบอกว่าเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสผมก็เลยตัดสินใจเอาความเก่งของตัวเองของเว็บไซต์เนี่ยมาเขียนเว็บไซต์ให้กับขานขายกล้องแล้วให้พนักงานทุกคนมาช่วยคีย์คือผมเขียนดาต้าเบสเขาก็คีย์กล้องเข้าไปพอน้ำรถเสร็จปุ๊บก็6เดือนก็ใช้หนี้ได้เกือบหมดครับแล้วก็อีก3เดือนก็ออกรถสปอร์ตเลยโอ้โหที่ใช้หนี้เกือบหมดก็คือประมาณ2ล้าน3ครับ3ล้านเลยแล้วออกรถสปอร์ตปุ๊บตอนนั้นมีตังค์แล้วดิใช่ไหมไม่มีอ่ะพี่ก็คือผมว่ามันกล้องในหัวไอ้เด็กแว้นเด็กแว้นรถก็แล้วอยู่ผมอยู่แถวรัชดาซอย3มันมีรถสปอร์ตขับผ่านหน้าบ่อยมากเลยก็เป็นความฝันของเราก็เป็นความฝันแต่ว่าตอนนั้นด้วยความเป็นเด็กก็คิดว่าคันนึงคง20ล้านไม่มีปัญญาแต่ผมดันไปเดินห้างแฟชั่นแล้วมันเขียนว่า3ล้าน8ผมก็มานั่งหารเก็บตังค์14ปีแต่ถ้าทำกิจการก็แป๊บเดียวได้ผมก็เลยมาทำกิจการครับออกมาทำกิจการก็คือมาทำเรื่องของกล้องวงจรปิดแต่ว่ากล้องก็น่าจะดีนะใช่แต่ทำไมเป็นมายังไงทำไมถึงมาทำขนมเนี่ยคือผมอ่านหนังสือมากไปครับแล้วหนังสือมันบอกให้ผมแบบทำนู่นทำนี่ทำซิสเต็มอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้บอกว่าทำยังไงผมก็มาทำแล้วมันก็เกิดปัญหาทางการเงินก็ติดลบไป7ล้านไปถึงกล้องวงจรปิดเนี่ยนะเงินสูญไป7ล้านก็ไม่มีเงินเลยครับเงินติดตัวนี่มีแค่ 1,640 บาทแล้วรถสปอร์ตล่ะก็จอดนิ่งๆไว้ครับเพราะว่าใส่ชื่อแฟนเก่าไว้ใส่ชื่อแฟนเก่าไว้ด้วยใช่แล้วมันเหลืออีกแค่งวดเดียวเองครับครับผมก็เลือกผ่อนดีกว่าเอ๊ะตอนนั้นเครียดไหมถามจริงโหพี่ไม่เหลือครับตอนนั้นคือผมว่าเป็นเวรกรรมก่อนหน้านั้นเราพอเราเริ่มหาตังค์ได้มากใช่ไหมครับอายุ25เนี่ยผมทำตัวไม่ดีเลยทำตัวร้ายมากคือทั้งทำผิดศีลมีแฟนมากกว่า1คนค่ะมีกี่คนอ่ะตอนนั้น2-3 คนแล้วกันครับ2-3คนเราไม่มีเงินเก็บพอบริษัทเกิดปัญหาเราก็ต้องตายตามเงินเก็บเราไม่มีท้ายที่สุด7ล้านศูนย์ไปตอนนั้นเงินในตัวที่เก็บไว้มี1,640ครับ1,640บาทติดกระเป๋านะติดกระเป๋าค่ะหมดไม่ใช่ติดกระเป๋าติดบัญชีก็มีแค่นั้นติดบัญชีเหลือแค่นั้นจริงใช่ไม่ได้7ล้านบางคนบอกว่าเฮ้ยคุณมีเงินกู้7ล้านหรือเปล่าพี่ติดลบไปแล้ว7ล้านตอนนั้นเรากินบะหมี่สำเร็จรูปเป็นอาหารปกติชีวิตมันหลายสิ่งมากเยอะจริงๆฟังเรื่องราวของคุณแบงค์ไปแล้วนะคะคุณผู้ชม3ล้านก็เป็นหนี้มาแล้ว7ล้านก็เป็นหนี้มาแล้วถึงขนาดเอาบ้านของคุณพ่อไปจำนองก็ทำมาแล้วเด็กแว้นก็เป็น
ขายกล้องก็ทำมาหมดโอ้โหแต่ก็กำลังงงเนี่ยนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วมันกลายมาเป็นธุรกิจขนมอย่างที่เราเห็นได้ยังไงอะแล้วคนละทิศคนละทางไปหมดแล้วเดินเรื่องมาถึงขั้นว่ามีเงินหลักพันกว่าบาทแต่ว่ามาเป็นเจ้าของธุรกิจจนตอนนี้เป็นอาณาจักรไงที่มันติดตัวไงเป็นอาณาจักรร้อยล้านได้ยังไงเดี๋ยวนี้เราพักกันก่อนนะครับยังไม่จบยังมีอีกม้วนหนึ่งภาค2ใช่ให้ได้ติดตามต่อวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับรายการคำพิวิธีรวยเช่นเคยเวลาเดิมนะครับ 9:30 ถึง 10:00 ทางช่อง 9 HD หมายเลข 30วันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือทับผมพูดว่าเรื่องจะเป็น